ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนนักลงทุนทุกทท่านซึ่งในห้องนี้ผมกล้าพูดได้เลยประสบการณ์เนี่ยไม่มีเท่าผมหรอกสิ่งหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะแชร์กับพวกท่านก็คือว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณจะรวยจากตลาดหุ้นเนี่ยคุณต้องกําไรเสมอหลายหลายครั้งถ้าคุณรู้จักคัดลอสเมื่อถูกจังหวะคุณก็รวยนะครับเพราะคุณขาดทุนน้อยลงนะครับ ผมเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเป็นเซียนเชื่อไหมครับผมก็ไม่ยอมคัดลอสสมัยแรกๆผมนอนไม่หลับทุกคืนตื่นมาหุ้นมันก็ลงนี่ผมไม่ได้พูดถึงที่ผมเจอวิกฤตหนักที่สุดถูกฟอสเซลนะครับผมจะเหลืออะไรครับในเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยบรกเกอร์ก็บอกกันทั่วไปหมดหุ้นตัวนี้อย่าซื้อนะรายใหญ่ถูกฟอสเซลผมตอนนั้นผมใหญ่พอสมควรนะ ก็บโบรกเกอร์เขาก็บอกไปหุ้นตัวนี้อย่าซื้อนะรายใหญ่ถูกฟอ r s เซลเปิดมามันก็ฟลอร์นะครับวันต่อไปอย่าเพิ่งซื้อนะรายใหญ่ถูกฟอ r s เซลยังฟอ c สไม่หมดผมกว่าจะถูกฟอร์เซลขายหุ้นตกไป60%ผมถึงบอกไงครับว่าหุ้นถูกขายหมดนี่ยังเหลือดอกเบีย17%นี่ที่ผมเจงและผมล้มเหลวเพราะ,ะนันผมได้รับบทเรียน นั้นเนี่ยผมจะบอกพวกท่านเลยถ้าถึงเวลาต้องคัดลอสคัดลอสไปบ้างถ้าท่านฟังทุกทุกคนแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวฟังโบรกเกอร์ฟัง, ker, ฟง,ฟงท่านวิเคราะห์ขอ,ของท่านเองนะครับท่านคิดว่าเหตุการณ์ไม่ดีขายขาดทุนที่เราเรียกคัดลอสแต่ท่านไม่จําเป็นต้องขายคัดลอสทั้งหมดถ้าใจไม่ถึง10-20%เท่านเชื่อไหมครับท่านขายแค่10%สมมุตินะขาดทุนนะ อีกอาทิตย์หน้าหุ้นตกไปอีกสิอร์ท่านยังเหลือ90้แต่ท่านนอนหลับผมผ่านมาแล้วนะครับนอนหลับเพราะอะไรเอออย่างน้อยๆเราก็ยังได้ขายไปท,ทั้งทั้งที่ขายเพิ่งขายไปสิมันยังเหลือ90%ซแต่ถ้าไม่ขายเลยมันนอนไม่หลับอเอาอเรื่องจิตใจอ,อ,อย่าง<ต>ท่านท่แพทย์ผมรู้นะว่านอนหลับเพราะอะไร <laughs> เพราะว่ามันไม่หลับหลายวันแล้วนั้นมันติดตออนะ่ะ <laughs> ะ อีกวิธีหนึ่งที่จะรวยด้วยหุ้นก็คือรู้จักขายขาดทุนเมื่อท่านประเมินฟังทุกคนหมดแล้วประเมินสถานการณ์ใจไม่ถึงขายบางส่วนแต่ถ้าคิดว่ามันเลวร้ายจริงๆใจถึงขายไปเลยหมดพอร์ตแล้วหุ้นมันตกป๊บเนี่ยนะโอ้โหท่านหลับสบายแฮปปี้แล้วไปรอจังหวะนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าที่พวกเราบนเนี้ยคุยกันทั้งหมดก็คือว่า ต้องไปศึกษาอย่าไปประเภทเขาเรียกป่าเป้าท่านเชื่อไหมครับว่าเที่ยวเนี้ยรายย่อยจะเจ๊งเจงเพราะอะไรรู้ไหมครับเจ๊งเพราะว่าตอนที่ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยพวกท่านไม่ได้สนใจเลยซื้อหุ้นตัวนี้ยังไม่รู้มันทําอะไร PE เท่าไหร่ Price per book value เท่าไหร่ภาษาพวกผมเนี่ยเราเรียกว่าป่าเป้าซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินคนพูดเท่าไหร่นะไอรุ่นที่รุ่นผมที่บูมบูกันนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าป่าเป้าคําว่าป่าเป้าก็คือป่าไป ตัวไหนขึ้นทั้งนั้นแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่อันตรายที่สุดเพราะท่านไปเล่นวอร์แรนกันเยอะเท่าที่ผมฟังฟังมาเพราะว่าผมเนี่ยถึงแม้จะเจ้งจากหุ้นก็มีนักลงทุนที่ยังเชื่อผมก็จะมาปรึกษาผมถามบ้างอะไรพวกเนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกโอ้โหเที่ยวนี้รุ่นผมในระุ่นเราวอร์แรนด์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเท่าไหรไ<ม>่ไม่มีเลย,เลยไม่มีม,ม,มันมันจะเป็นหุ้นเที่ยวนี้วอร์แรนดอันตรายที่สุด อันตรายที่สุดเพราะอะไรเพราะมันมีอายุ <c oughs> ที่จะให้ท่านเอ <c oughs> ็ก c i เซอร์ไซส์เเรียกว่าใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์มันหมดอายุหมดอายุก็คือศูนย์ถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์นะครับถ้าราคาใช้สิทธิ์บวกวอล์ลนที่ท่านซื้อราคาต่ำกว่าหุ้นแม่หรือหุ้นสามัญที่อยู่ท่านต้องไม่ใช้สิทธิ์แน่นอนถูกไหมครับพอท่านใช้สิทธิ์เสร็จท่านไปขายในกระดานขัดทุนไม่ใช้สุดมันก็คือเศษกระดาษอันนี้มันเป็นวิวัฒนาการใหม่นะครับที่ที่อยู่อยู่ในยุคนี้ ดังนั้นท่านต้องระวังมากๆ w a r r ์ n รถ้าจำเป็นคัดลอส s ขาดทุนก็ขาดทุนก่อนที่มันจะไม่เหลืออะไรนะดังนั้นเนี่ยวิธีรวยด้วยหุน้นอีกวิธีรู้จักคัดลอส s ที่ผมเรียนมาที่ผมประสบการณ์ชีวิตมาก็เลยอยากจะบอกท่านว่าต้องทำบ้างนะครับเอาเลยฟันธงวันนี้ดัดชนี1,500กับ7จุดเมื่อวานที่ขึ้นมา16จุดเที่ยวนี้เนี่ยนะดัดชนีไม่มีทางถึง1ัน0 ไม่มีทางถึงพันหนะครับด้วยเหตุผลหลายๆประการผลประกอบการโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหลายแลั้ท่านก็มอกมแล้วว่า NPL สูงขึ้นนะสภาพเศรษ,ษฐกิจเราไม่ต้องพูดถึงเพราะมันยาวผลประกอบการของบริษัทจดทะบเบียนผมดูว่าแต่ละไตรามาสที่จะประกาศออกมาเนี่ย <c oughs> น่าจะถดถอยหรือ growth เติบโตก็นิดหน่อย ดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยท่านไปดูดูดีๆเลยครับว่าผมว่า o v e r v a l u e หมด Overvalu e หมดดังนั้นผมก็เลยอยากว่าในฐานะเราอยู่ในเรือลำเดียวกันโหัอกเดียวกันเงินของเราผมอยากจะฝากว่าช่วงนี้ต้องทำการบ้านเยอะหน่อยแล้วถ้ามีมั่นความมั่นใจในทางที่ถ้ามันลบอะไรเนี่ยนะท่านชิงคัดลอสก่อน เพราะว่าการคัดลอสเป็นสิ่งที่ยากลําบากที่สุดเพราะเวลาพวกเราเวลาเราซื้อหุ้นเราต้องซื้อแล้วอย่างที่อาจารย์นิเวศคุณพรชัยก็ดีถ้าเราตัดสินใจซื้อเราเชื่อว่าตัวนี้ดีแต่บางทีเหตุการณ์มันเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังไปมั่นใจมันต้องดีมันต้องดีต้องด,องด,องดีอาจารย์นิเวศบอกรอ5ปีผมว่าหุ้นบางตัวผมเคยถือนะครับไอช่วงก่อนปี2 5 4 0 2 5 4้มาถือ7ปียังเคยถือเลยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าภาวะการในปัจจุบันนี้ สำหรับตลาดหุ้นของเรานะครับหุ้นเทรดกันเยอะแยะ,ะวงะจำนวนนักลงทุนมาขยายเป็นล้านแล้วพวกเรารายย่อยทั้งนั้น